จ็ดโมงสามสิบอันนี้ไม่ได้หรอกจ้ะโมเมนต์ที่คนละอันที่นี่คนละสุดบอกคนละอันเจ้าเนาะตอนนี้พวกเฮาก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วแต่ว่าพอมีพี่น้องเบิ่งคนกำลังมาซื้อปี้เพื่อจะในไปเที่ยวต่อไปก็รู้สึกว่ายังหลายพอสมควรเนาะก็แสดงว่าทุกมือจากนครหลวงจันทร์นี่ถ้าไผจะออกเดินทางตอนนี้เพิ่นก็มีการบริการให้มีการซื้อปี้3มื้อก่อนล่วงหน้าก็ได้เนาะฉะนั้นก็บ่จำเป็นต้องไปรอซื้อมื้อที่จะไปหรือว่ามื้อที่จะออกเดินทางถ้าไปซื้อมือที่จะออกเดินทางรู้สึกว่าจะมีความเสี่ยงพอสมควรบ่แน่ใจว่าสิได้ปีหรือบ่เนื่องจากว่าจากเวียงจันทน์วังเวียงกับเวียงจันทน์หลวงพระบางนี่ค่อนข้างรถจะเต็มแต่ว่ามื้อนี้พวกเราจะเดินทางจากเวียงจันทน์ไปหลวงน้ำท้าคือไปลงนาเตยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าจะเดินทางไปแบบนี้เนาะจากรถแบบขบวนรถไฟซ่าขบวนธรรมดาตอนนี้ก็เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็เตรียมออกเดินทางไปพร้อมกันเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าขบวนการเดินไฟขบวนการเดินทางซ่าเพื่อนจะจอดทั้งหมด10สถานีหมายถึงว่าจะจอดทุกสถานีที่ว่ามีการบริการจอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ไปแล้วก็จะไปจอดพลหงแล้วก็วังเวียงแล้วก็จะเดินทางไปต่อกาสีจากกาสีไปหลวงพระบางเนาะหลวงพระบางจากนั้นก็จะไปต่อเมืองงาเมืองไซเมืองน้ำหม้อแล้วก็นาเตยแล้วก็ไปฮอดบ่อเต่นรวมทั้งหมดประมาณ10สถานีนี่แหละแล้วก็ผ่านอุโมงค์นี้ก็หลายสมควรประมาณเกือบ200กว่าอุโมงค์นี้ตามที่ลองนับเบิ่งก็บ่แน่ใจว่าฮอดบ่จังได๋ก็ไปเบิ่งไปชมบรรยากาศการเดินทางไปทางภาคเหนือนำกันพ่อพี่น้องเที่ยว8 โมงคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงนี่แหละฮอดนาเตยลงน้ำทาในห้องใต้ดินมีห้องใต้ดินลงไปลอดพื้นไปขึ้นรถอีกฝั่งหนึ่งธรรมดานี่ดิเป็นยังซี่เนาะอันนี้รถธรรมดาเบาะแข็งใช่ไหมครับว่าเจ้าเนาะตอนนี้พวกเราก็ได้เข้ามาฮอดในรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานที่บูมเป็นสถานที่เบาะนั่งก็จะเป็นเบาะที่แข็งบ่สามารถปรับได้แต่ว่าก็นั่งนุ่มอยู่เนาะแต่ว่าโชคดีที่อันบ่มีคนหลายบ่แน่นสามารถนั่งเบาะใดก็ได้ก็แต่ก็มื้อนี้เป็นโชคดีตัวนึงที่ว่าไปนั่งอยู่ตู้นี้บ่มีคนขึ้นคนลงหลายปานใดก็สามารถเบิ่งวิวบรรยากาศ2ฝั่งทางได้ตามสบายตอนนี้ก็ออกเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็จะไปแวะสู่สถานีพลหงจากนั้นก็จะไปต่อที่สถานีวังเวียงแล้วก็ไปกาสีตามลำดับต่อไปเนาะก็ถือว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของมื้อนี้เนาะจากเวียงจันทน์ 8:00 นคิดว่าจะเดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางของพวกเฮาเมืองหลวงน้ำทาหรือว่านาเตยนี่ก็จะใช้เวลาจาก 8:00 นก็ไปฮอด 11:00 นประมาณ 12:50 นฮอดหลวงน้ำทาซั่นเด้เพิ่นว่าก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์การเดินทางครั้งแรกในชีวิตในการใช้รถไฟโซโลโมชั่นแบบนี้เนาะก็เป็นคิดว่าเหมาะแก่การคนลาวเฮาที่ว่าบ่เฝ้าปานใดมักเบิ่งชมวิวชมบรรยากาศธรรมชาติก็จะขอแนะนําเลยมานั่งรถบรรยากาศแบบนี้จะเห็นวิวเห็นบรรยากาศธรรมชาติ2ฝั่งทางงามหลายเจ้าเด
ี๋ยวเราไปเบิ่งวิวไปเบิ่งบรรยากาศนำกันข้าพเจ้าก็บ่เคยไปจังเทื่อตอนนี้มื้อนี้ก็ได้ไก่ได้ผ่านเมืองนี้ก็ถือว่าน่าสนใจหลายรถไฟก็จะว่างไปเทื่อละน้อยเทื่อละน้อยเนาะจากวังเวียงเต็มหมดมาฮอดล่ะทางเหนือก็ว่างไปเทื่อละน้อยๆตอนนี้ก็ยังเหลือหลายเบาะนั่งอยู่นั่งสบายเลยพวกเฮาก็นั่งสบายเลยจะเลือกนั่งเบาะใดก็ได้ตามสบายเลยถ้านั่งอันส่วนหลายคนจะขี่ตัวไฮสปีดไปหลายกว่าเนาะแต่พวกเฮาก็ขี่สโลโมชั่นนี่มาก็ถือว่าได้นั่งสบายเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาละจังใดก็ดีก็ถือว่าพวกเฮาใกล้จะฮอดจุดหมายปลายทางก็ได้ผ่านมาสถานี
เมืองสถานีอุดมไซเรียบร้อยแล้วเนาะจากน้อยจะไปฮอดสถานีนาหม้อแล้วก็จะไปฮอดจุดหมายปลายทางของเฮาคือสถานีนาเตยก็ถือว่าใช้เวลาจาก 8:00 นจนฮอด 11:00 น 11:00 น 12:00 นเนาะฮอด 12:52 นาทีก็จะฮอดสถานีนาเตยก็ถือว่าเดินทางสะดวกสบายดีเจ้าก็ถือว่าบ่เดินทางสะดวกสบายดีแต่ว่ามื้อนี้ค่อนข้างฝนตกทุกมือฝนตกตลอดสายแต่ก็โชคดีที่ว่ามีพนักงานผู้เพิ่นให้บริการอยู่ทางรถไฟก็ใจดีแล้วก็ให้บริการนั่นบริการนี่ก็สนทนาแบบเป็นกันเองก็เฮ็ดให้บรรยากาศการเดินทางก็มีสีสันและก็คือคืนพอสมควรก็ถือว่าแต่เสียดายเพิ่นบ่ได้มีอาหารเนาะถ้าผู้ใดจะเดินทางด้วยขบวนการรถไฟอันสโลโมชั่นตัวนี้low speed เนาะตัวนี้ก็อาจจะซื้ออาหารเพิ่นสามารถเอาอาหารเข้ามากินอยู่ในได้เลยเนาะซื้อข้าวกล่องซื้อข้าวจีซื้อพาเต้หรือซื้อหยังมากินก็ได้เนาะข้าวต้มขนมมากินก็ได้แต่ว่ามีแต่รักษาความสะอาดนํากันพอเพิ่นบ่ได้มีขายอาหารมีแต่ขายน้ําขายเป๊ปซี่แต่ขายกล้วยทอดอย่างนี้แหละแต่ว่าอาหารอื่นๆเพิ่นบ่มีฉะนั้นผู้ใดจะมาก็ต้องเตรียมอาหารหวานข้าวมาใส่ถุงแพ็คเกจมาอย่างดีแล้วก็สามารถเอาขึ้นรถไฟมากินอยู่ถึงรถไฟได้เนื่องจากว่าเดินทางค่อนข้างเป็นเวลาโดดเนาะพวกเราก็เดินทางจาก 8:00 นฮอด 1:00 นก็ถือว่าพอดีก็กินข้าวเช้าข้าวสวยพร้อมกันเลยเจ้าก็ขอขอบใจเนาะถ้าผู้ใดมาเบิ่งมาชมพอดนี้ก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด้อพวกเราจะเพื่อติดตามพวกเราจะเดินทางในสถานีต่อไปและพวกเราจะไปเฮ็ดกิจกรรมอยู่ในเมืองหลวงน้ำท้าจากนั้นก็จะไปเมืองอุดมไซต์ต่อแต่ว่าอีก 2-3 มือพวกเราจะไปเบิ่งเมืองจีนนำกันไปเบิ่งโบเตียนว่าเป็นยังไงโบเตียนซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสถานีสุดท้ายในคลิปต่อไปข้าพเจ้าจะเบิ่งแขวงตกแขวงหลวงน้ำท้าบรรยากาศของแขวงหลวงน้ำท้าจากนั้นก็จะไปเบิ่งบรรยากาศสถานีสุดท้ายอยู่เมืองบอเต็นเนาะตอนนี้พวกเขาก็มาฮอดสถานีนาเตยเรียบร้อยแล้วจังใดก็จะเกียมตัวลงคอแหบของเราเจ้าขอขอบใจฮอดนาเตยแล้วฮอดจุดหมายปลายทางแล้วโอ้ย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 เบรกจิกเลยวันอาทิตย์ก่อนแล้วก่อนน้องก็เคยมาเลยนาเตยก็หนองว่าเนาะรู้สึกว่าอากาศบ่ดีเนาะรู้สึกว่าเหม็นมีกลิ่นอีหยังใดอย่างพาราป่ะท่าเท่าไหร่ก็คนหนึ่งเซนกิฟต์พอถูกเขาคือว่า70,000กิฟต์ท่าหรอ70,000ก็ได้เนี่ยคนละแสนเลยน้ำท่าน่ะแท็กซี่นี่เขาบอกเขามันยังไก่วะฮอดน้ำท่านี่
ยังไก่วะเต็มอ่ะโอ้ไปหลายคนเด้ไปหลายคนเด้มันว่าเต็มอ่ะพอแล้วสถานีนะเตย